มายืนเหงาเลยคนเดียวเนี่ยชอบมิวนะคะต้องออกไหมเออมันต้องมีสักหนึ่งไหมล่ะฟิลเนาะบาร์รับบาร์อะไรอ่ะเฮ้ยบุกตะลุยบาร์รับ10ที่ในกรุงเทพบาร์ที่เราจะไปตะลุยกันในวันนี้บาร์เทนเดอร์ที่นี่เขาผ่านเข้ารอบการแข่งขัน World Class 100คนกับโจทย์การแข่งขันพิเศษของ Johnny Walker ครบรอบ100ปีในประเทศไทยซึ่งใครที่อยากไปตามรอยกันนะคะสามารถเข้าดูได้ที่เว็บวงในเลยไม่ได้มีแค่กรุงเทพเท่านั้นค่ะแต่ว่ามีทั่วประเทศเลยค่ะช่วงนี้พี่อยากเป็นคนที่แบบสารแนชีวิตชาวบ้านอ่ะพี่ต้องโทรหาแบบคู่ขาประจำการดื่มของพี่แหละ Hello Beyonce Can you come through mama come through to bar in BKK come on Hello sister เร็วไหมบินมา Beyonce Thailand ค่ะ Yeah Isolate Thailand ค่ะแต่คนไม่รู้นะว่าตูนกับกอทิเที่ยวด้วยกันบ่อยมากเพราะเราไม่เคยถ่ายลงได้แต่สตอรี่ไงในสตอรี่เขาจะเห็นกันวันนี้เราจะให้คุณผู้ชมดูว่าเวลาเราเที่ยวกันยังไงใช่ปักงั้นก็ต้องมีค็อกเทลอร่อยสักหนึ่งไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาสองสาวค่ะอีกคนนึงซึ่งอีกคนนึงแจ๋วแจ๋วแต่ทั้งจิ้มทั้งแจ๋วหนูขอที่ที่แบบเบสซีทที่สุดทุกสายตาจับจ้องมาที่ดอกไม้งามทั้งสองดอกหน้าวัวนี้กะทิไม่รู้ซะแล้ววันนี้ที่พี่ชวนหนูมาเราไม่ได้แค่บาร์เดียวฮะแต่มันคือเรียกว่าบาร์ฮอปปิ้งเราจะฮอปบาร์ไปเรื่อยๆซึ่งละเพนเฮาส์ใจกลางเมืองเมืองของจีนอยู่ที่ตึกปาร์คไฮแอทนะคะชื่อร้านว่าเพนเฮาส์บาร์นะคะใครอยากได้บรรยากาศแบบลักชูมองเห็นกรุงเทพ180องศาตูนแนะนำมาที่นี่เลยเห็นร้านแพงๆอย่างนี้เครื่องดื่มแรงนะคะจะแรงแค่ไหนกันเชียวดูจากสีตาคือจึ้งมากเพราะตาเราแรงกว่าน่าจะสีเราเมามอยไหมจริงๆรู้สึกว่ามันมีแต่กระจกอ่ะใช่น้องอาทิบอกสำหรับการมากับแฟนหรือว่านี้จะเป็นแฟนชื่ออะไรคะโอ้ละน้อยแฟนเก่าพี่โอ้วันนี้คือหนูอะปล่อยใจออกมาเที่ยวแบบชิลๆอยากกินอะไรที่มันแบบเหมาะกับหนู2คนเป็นฟีลแบบซัสซ่าเรื่องรมแต่ว่าหลังจากนั้นก็แบบขมได้เฮ้ยเป็นชีวิตหลากหลายใช่ของหนูคือเกบอกเลิกหนูโอ้ค่ะรอบที่เท่าไหร่เขาถามดิฉันว่ารอบที่เท่าไหร่โอ้น้อยตัดมาเลยค่ะแรงๆค็อกเทลตัวนี้ชื่อ Time to Celebrate ครับผม Time to Celebrate to Celebrate แล้วอะไรว่ารถถูกหวยอะไรคือหวยอ่ะอืมมันหวย World Class ครับมันคือการ Celebrate ให้กับ Johnny Walker Black Label ค่ะ 100 Year in Thailand ค่ะแล้วคอนเซ็ปต์ของผมคืออะไรที่มันอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานคือหวยครับโอ้เราหวยนี่เราอยู่กับคนไทยมาอยู่ประมาณ100ปีขึ้นหลังจากถูกหวยเราไปทำอะไรกันต่อเราต้องฉลองใช่แต่การฉลองสำหรับผมครับมันคือการไปดินเนอร์กับครอบครัวซึ่งเมนูหลักของเราคือหมูกระทะ ถ้าเรามีโมเมนต์ที่ดีบวกกับ Johnny Walker Black Label ตัว Johnny Walker Black Label อะครับมันจะช่วยรีมายคุณไม่อาจจะเป็นในสมองหรือในหัวใจคุณก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม่ว่าจะเป็นรสชาติเลยเป็นโอกาสของผมครับในการที่ represent drink ตัวนี้ Time to Celebrate ครับครับจะบอกว่าเข้ากับน้องกะทินะที่เราให้จดไปเมื่อกี้สนุกแล้วก็สุขุมก็หมายความว่าตอนซื้อหวยสนุกตอนหวยแดกก็คืองิดอันต่อไปเลยเอาที่เหมาะกับหนูเลยค่ะขอจื้อจื้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะผมสิงโตนะครับผมอุ้ยอยากกลัวอยากโดนราชสีห์ขย้ำจังเลยกินฉันเลยครับสำหรับเครื่องดื่มตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของ Johnny Walker กับความเป็นไทยครับจะตั้งชื่อว่าราชดำเนินเลยนะครับคือมันเป็นไทยอ่ะใช่เพราะว่ามีนี่ด้วยทองเปลวใช่ครับผมเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ดิ้งตัวนี้ครับจะชื่อราชดำเนินนะครับอินสไปร์มาจากไทยแล้วก็ Johnny Walker Black Label นะครับผมก็คือ Johnny Walker มีการเดินทางนะครับส่วนของเราก็จะเป็นแสดงความวัฒนธรรมเป็นไทยคือมวยไทยนะครับมีความวอล์กกิ้งแล้วก็ไฟติ้งด้วยกันผมจะเรียกลิควิดตัวนี้ว่าไทยจริงเจอครับปรับเข้าไปครับรวมเฮิร์บของไทยครับคุณผู้ชมหลายคนนะ DM มาหาพี่เยอะมากว่าทำไมเวลาไปเที่ยวเนี่ย
ทำไมถึงชอบหลับอันนี้เป็นประเด็นหลักเลยทำไมนกอาทิตย์ต้องหลับมันง่วงตอนจะย่างออกอ่ะอุ้ยไปเลยหลับเลยเข้าใจปะคนนั้นหรอปุ๊บอย่างนั้นเลยแต่วันนี้ยังไม่พอนะการเที่ยวบาร์ฮอปเนี่ยเราต้องย้ายหลายร้านสไตล์แบบเราก็ต้องย้ายหลายร้านอยู่แล้วจะได้มีหลายคาแรคเตอร์บาร์ฮอปตอนนี้นะหมูกระทะมาแล้วลาดดำเนินลาดดำเนินมาแล้วต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอดูนั่งรถมาอีกสักหน่อยนึงก็ถึงแล้วที่ร้านมิสจิเกอร์ร้านนี้เป็นร้านที่พี่อ่ะชอบนั่งกินข้าวกับพี่นัทซึ่งพี่คัดบาร์เทนเดอร์ที่แบบซึ่งตะลึงโลกมาให้น้องแบบได้สัมผัสนอกจากเครื่องดื่มเนาะก็ต้องเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีหน่อยจะทำให้ชีวิตชีวาในคืนนี้มันกระเตื้องขึ้นงั้นขอถามเลยเคยได้ผู้ชายจากในสถานที่ท่องเที่ยวไหมเรื่องญี่ปุ่นตัดไปเลยเพราะว่าหลายรายการมารู้ละมีครั้งหนึ่งจัดงานวันเกิดตัวเองกับทีมแบ็คไลท์คือดำแต่มีแสงโชว์หุ่นโชว์อะไรไปเลยคนเกาหลีมาคนเกิดก็จูบนัวเลยจูบเสร็จไปมาเกาหลีจับเป้าอิโมโจเจองูเข้าไปปุ๊บลากหนูกลับเลยชีเลิฟงูชีเลิฟงูไอเลิฟงูสู้ๆอ่ะสู้ๆซาๆเว้อเป็นไงถือว่าเป็นสิ่งที่ว้าวนะแต่ขอถามหน่อยทริคของกะทิในการแบบถ้าจะเอาผู้ชายคนนี้กลับบ้านอ่ะหนูมองจากอะไรแล้วหนูใช้ทริคอะไรคือมองตาก่อนหรือว่าอะไรหรือยังไงคือถ้าเราไปกันตาต่อตาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะกลัวดูแล้วอย่างเงี้ยดื่มเสร็จห่างตามันมองเรามั้ยถ้าห่างตามองเราก็โซทาระบาดดีมาก2ทีปุ๊บหยิบแก้วมาเล้นโอ่งเล้นนะไปก่อนโอ้ยแกใช่แล้วแบบก็เผิดจังหวะแอบปวดฉี่งั้นเดี๋ยวฉันจะทำบ้างเพราะว่าวันนี้บาร์เทนเดอร์ของหล่อมากหล่อมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่ออะไรคะโจครับโจอิติมุนครับคือวันนี้หนูได้ทริคใหม่จากน้องมาเป็นการแบบอ่อยผู้ชายพี่ดูนะถ้ายกเป็นแก้วค็อกเทลจะคูลเนี่ยถ้าพูดขนาดนี้แล้วงั้นพี่ทำเมนูของพี่มาให้หนูลองดูเลยได้ครับได้ครับได้ครับคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์จริงๆโจทย์ของ Black Label รอบนี้เป็น Johnny Walker Black Johnny Walker Black Label Celebrate Talent Year in Thailand ครับก็คือเป็นโจทย์ที่ Celebrate ตัวโฟมเนี่ยก็เลยเป็นโฟมจากตัวแชมเปญครับมันรอบหน้าเป็นเรา Celebrate ส่วนผสมข้างในก็จะเป็นเหล้า Johnny Walker Black Label Blended Scotch Whiskey ใส่กับตัว Thai Tea Honey ครับผมแล้วก็บัตเตอร์ชื่อว่าอะไรครับShade of Art ครับ Shade of Art คือมันเหมือนพวกเราที่มีงานศิลปะอะไรอย่างนั้นใช่ฮะพี่แต่หนูมากัน2คนนะจะเอาแก้วเดียวหรอเดี๋ยวมีบาร์เทนเดอร์อีกท่านหนึ่งทำเป็นค็อกเทลอีกตัวหนึ่งให้ตอนนี้เราจะบาร์เทนเดอร์เหมือนกันได้เลยให้น้องภูนนะครับโอ้ my god สวัสดีครับตรงนี้พี่ภูนนะครับผมพี่ภูนค่ะครับผมคือทำเครื่องดื่มที่แบบครั้งนี้สุดความสามารถให้กับสองสาวคนนี้ได้ได้เลยได้เอาคิดว่าชงวันนี้แล้วชนะชนะอยู่แล้วชนะแต่ยังไม่เริ่มเลยว้าวสิ่งนี้คืออะไรคะเนี่ยตัวนี้ชื่อเมนูว่า Take Your Time นะครับ Take Your Time ใช่ครับด้วยสตอรี่ของเราก็คือเราจะเชิญชวน Johnny Walker เดินทางทั่วประเทศไทยเพราะว่าตัวคอนเซ็ปต์ของ Johnny Walker เนี่ยก็คือเดินที่ Walking Around the World ใช่ไหมครับ Mystiker ก็เหมือนกันห้องอาหารเราเนี่ยเป็นสตอรี่ของการเดินทางทั่วประเทศไทยเลยเอาอีกกิมมิกเนี่ยมาร่วมกันโดยการพาไปทั้ง4ภาคตั้งแต่ภาคเหนือเราก็จะเอากาแฟมาใช้ความรมสมบูรณ์ภาคใต้จะเป็นของมะพร้าวแห้งครับแบบโคโคนัทบีชอะไรอย่างเงี้ยข้าวคั่วนี่ได้จากภาคอีสานใช่แล้วก็เราจะมีแบบเกลือเพื่อเพิ่มความแบบว่าอูมามิเข้าไปตรงริมแก้วแล้วก็จะมีภาคกลางเราใช้ตัวของใบโหระพาหรือเบซิลเนี่ยครับคือเหมือนเป็นตัวแทนของแบบภาคกลางอยุธยาก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรเงี้ยครับแบบใช้เบซิลตบท็อปพรีเซนต์ออกมาให้มีความละมุนแล้วก็มีความเข้มของดริงค์ที่แบบเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในแบบของ Johnny Walker ครับก็คือดื่มสิ่งนี้หนูเหมือนได้เที่ยวทั่วประเทศไทยเลยอะไรประมาณนั้นขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับขอให้เข้าได้ลึกๆนะคะขอบคุณครับหมายถึงรอบเข้ารอบได้ลึกๆโอเคโอเคตาละลิ้นพันตลอดแล้วคือออกจากร้านมิกซ์สติ๊กเกอร์มานะคะเราก็จะเจอร้านนี้ค่ะข้างหน้าเลยร้านคราฟหรือว่าเข้ามาทางโรงแรมก็จะเจอเลยนะคะก็เป็นชิลๆมีขนมให้ทานด้วยเราพร้อมที่จะรับเครื่องดื่มแบบเต็มรูปแบบแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม
บูมนะครับพลนนท์เอกชมานนท์นะครับผมหนูเริ่มแบบมีฟิลกันละใช่เพราะว่ามาจาก 2-3 ที่ละเออหนูรู้สึกแบบตอบโจทย์เลยได้เลยครับงั้นผมขอทำค็อกเทลตัวที่ผมไปแข่งมาเลยเฮ้ยได้ครับผมใช่บีทรูทน่ารักเหมือนพวกเรามากสดใสสมวัยอ่ะอยากรู้ว่าเครื่องดื่มอันนี้มีความหมายอะไรยังไงอินไซด์เอาตัวนี้นะครับผมทำมาเพื่อเซเลบเรตจอห์นนี่วอลเกอร์100ปีนะครับโดยใช้หลักการ sustainability ค่ะนะครับเข้ามาด้วยก็คือแฟชั่นมากคนเราจะรู้จักกันแค่เนื้อของบีทรูทนะครับผมแต่ครั้งนี้ครับผมนำเปลือกของเขามาใช้ด้วยนะครับก็คือเป็นไปอินฟิวกับตัวเวเนก้าซึ่งการมันก็คือการถนอมอาหารอย่างหนึ่งที่ใช้น้ำส้มสายชูนำไปดองกับพวกผลไม้ให้มันยังสดอยู่อันนี้ชื่อว่าอะไรไฮไฮแลนด์ครับผมไฮไฮแลนด์ใช่ครับเป็นคำทักทายของผมสู่ทีมงานเดโจนะครับผมเพราะนี่เป็นการแข่งขันครั้งแรกของผมด้วยนะครับผมขอบคุณนะคะยินดีครับเดี๋ยวหนูต้องไปบาร์ต่อไปละฮะเจอกันที่บาร์ต่อไปค่ะร้านสุดท้ายละกะทิใช่จริงๆป้าเหมือนมันไม่ใช่เหมือนร้านมันต้องเข้าจากตรงนี้ไปให้ได้คือคอนเซ็ปต์ที่เนี้ยมันเป็นเหมือนแบบเอาสติ๊กเกอร์ถ่ายรูปโฟโต้บูธเทิร์สตี้กระหายหรือเปล่าย่าถ้ากระหายให้กดตรงนี้อ้าวบาร์ลับมากกะทิยาเนี่ยมีแบบเล่นๆไปเข้าไปดีกว่ามันเป็นฟีลเหมือนห้องล้างฟิล์มปะเออว้าวแล้วนี่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรอะคะจริงกับคอนเซ็ปต์ที่นั่นอย่างมันแบบพิลึกพิลั่นมากเลยแปลกที่นี่จะเป็น Speak Easy Bar เราจะเป็นซิสเตอร์บาร์ของอีกบาร์ที่อยู่ที่ทองหล่อชื่อไฟล็อกกระลุนเราเป็นทีมเดียวกันอ๋อแต่วันนี้คือกิมมิกมันคือทางเข้าหาทางเข้าที่แมนใช่นี่คือเหมือนแบบเป็นพวกคนรักรูปฟิล์มนี้ใช่ป่ะใช่โฟโต้แล็บงั้นวันนี้หัวบาร์สุดท้ายแล้วหนูแบบขอเครื่องดื่มที่มันเลิศๆอะที่แบบใช่แบบจึ้งๆสองสามมีดิ้งหนึ่งครับที่ผมแบบใช้ในการประกวดแข่งขันอยากเชื่อเลยอยากลองไหมอยากได้ทำให้โชว์ปีมือให้ดูด้วยหน่อยครับเช่นนี้เกี่ยวกับการเชื่อสิงโตการเชื่อสิงโตใช่เป็นการแบบเฉลิมฉลองอย่างหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่มันดูไม่ได้แบบขัดแย้งมันเกินไปกับคอนเซ็ปต์ถ้าเกิดใครอยากมาลองชิมเชิดก็มาได้ที่ร้านไปเดี๋ยวโฟร์ดูไปโฟร์ดูทางเข้าให้เจอนะคะขอรับรองหน่อยว่ามันจะแบบทั้งหลายชีวิตนิดนึงทุกคนใช่ลองมาลองเชื่อที่นี่ด้วยกันเด้อวันที่2ค่ะยังไม่จบหาบาร์รับยังไม่หยุดหย่อนกรุงเทพเนี่ยบาร์รับผุดยิ่งกว่าดอกเห็ดเฮ้ยอ้าวพี่เอลี่ครับเข้าบ้าอ้าวน้องพัมคินยาบสักรายการพัมคินพัมคินแม่มาทำอะไรแถวนี้รังกี่ล้านวิว1ล้านวิวต่อชั่วโมงตะลึงเวอร์ก็อันนี้มาถ่ายรายการพัมคินเหรอใช่หนูมากับลูกสาวหนูชื่ออะไรลาแบแบคือพี่ลิมาทำอะไรอ่ะพี่มาดื่มดริงก์นิดหน่อยเอามาดื่มมาดริงก์นิดหน่อยหนูว่างป่าววันเนี้ยว่างหรือเสร็จงานแล้วพี่หาคู่ขาพอดีไปสิเฮ้ยพังกินอุ้ยแมทกันเลยไม่ได้ตั้งใจวันนี้จะมาเป็นคู่ขาพี่ลีนะคะอ่ะวันนี้พังกินกับเอลี่แต่ว่าถ้าหนูมาทั้งทีอ่ะต้องดื่มต้องไม่แบบจำเจนะพี่พูดเลยว่ามีรางวัลการันตี100บาร์เทนเดอร์ในไทยอุ้ยติดอันดับหรอติดอันดับ
อุ้ยเชื่อมือพี่ตูนนะเพราะว่าหนูไม่อยากดื่มอะไรที่มันแบบจำเจแล้วมันน่าเบื่อก็มาสิไปเลยซ่าแม่ร้านแรกพัมกินว้าวพี่ตูนบรรยากาศดีมากร้านเวสเปอร์อยู่ตรงถนนคอนแวนต์ใช่สีลมมาร้านขวามือใช่ไหมคะปังมากคือที่เนี่ยดูจากยูนิฟอร์มแล้วคือเหมือนเขาเป็นแบบไฮสคูลวะหรือยูนิเวอร์ซิตี้เชื่อมือนะพี่ตูนเพราะหนูเบื่ออะไรที่มันจำเจอะแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้ไม่คำว่าเบื่ออะไรที่มันจำเจเนี่ยงั้นพี่ถามหน่อยอัปเดตล่าสุดหนูมีแฟนคนนั้นแหละคือพี่อยากรู้มากเลยสเปคหนูคือแบบไหนสเปคนะคิดตามง่ายๆคือผู้ชายที่จมูกใหญ่ฟันใหญ่ยิ้มกว้างขาวสูง190-180นี้สูง200นี่ชอบเลยหน้าเฮียก็ชอบเฮ้ยคือชอบคนสูงโอ้แต่เดี๋ยวนี้ชอบ9ชอบ9อ่ะเราต้องจับบาร์เทนเดอร์กันดีกว่าเอออยากเจออ่ะพี่เขาจะสเปคหนูนั้นว้ายอุ้ยทำไมวันนี้บาร์เทนเดอร์มาข้างหลังคะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อบีมครับบีมน่ารักมากชื่อพัมกินค่ะชื่อเอลลี่ค่ะพี่เอลลี่วันนี้ผมเอาอันนี้มาให้อุ้ยคืออะไรคะเป็นผ้าคำเนียมของร้านเหรอคะใช่ถ้านี่ลองห่มให้หนูได้ไหมหนูห่มได้แล้วนะครับจริงครับเมื่อผมคิดว่าห่มจะดีแล้วกันได้บุญนี่ครับอุ้ยของคอแรงเกินคุณแม่เป็นสกาฟจริงๆด้วยจริงๆอันนี้เป็น50 base bar อุ้ยแรงอ่ะ50 base bar ว้าวนี่คือสเปคเลยหรอครับโหใช่รักษาไม่หายซะทีพี่บูมป่ะทำหน้าที่ของตัวเองเถอะเพราะฉะนั้นน่ะลงโชว์เครื่องดื่มแบบซึ้งๆมาให้หนู2คนหน่อยได้เลยปังมากรอดูพี่ชื่ออะไรบีมบูมกี่โมงไปพี่บูมเจอค่ะขอแบบล้นๆเลยนะคะเพราะหนูเบื่ออะไรจำเจอยากลองเขย่าเขย่าอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ลิซ่าลองทำลองทำลองทำดิเขย่าโอ้ได้แล้วได้เลยไหมได้แล้วได้เลยใช่ครับอุ้ยหนูเป็นคนเดินได้แล้วเอาติดเป็นแม่ดับตัวพี่ลิซ่าลองพี่ลิซ่าลองพี่ลิซ่าคือมันต้องโยกตัวใช่ไหมคะต้องโยกตัวด้วยใช่ต้องโยกตัวนะใช่เย็นมือเหมือนกันเนาะเย็นมากเย็นมากใช่เหมือนเอลซ่าใช่อันนี้อาจจะยังนี่นี่อาจจะมีนี่อุ้ยจะเป็นบาร์เทนเดอร์ได้แล้วอ่ะจะเป็นอุ้ยเย็นนะเข้าใจละเขานึกว่าเขาจะเขย่าเล่นๆใช่คือดูเหมาะกับพวกเราสองคนนะจริงดูเป็นเราอ่ะพี่บีวันนี้ชื่ออะไรคะอันนี้ชื่อ Black and Gold Rush Black and Gold Rush รวยอะไรอ่าอันนี้คือมันมีส่วนผสมของอะไรบ้างคะอันนี้ Johnny Walker Black Label นะครับก็ผมเอาไปผสมกับจอมมะแป๋มน้ำผึ้งค่ะมะแป๋มคือเป็นแบบว่าผลไม้ป่า wow. ใช่ใช่ครับมันแบบว่าหายากแล้วก็ปกติเขาทำแค่เปลือกแล้วบีมเอาไปผสมปั่นรวมกันแล้วก็มีตัวซูเปอร์เลมอนทำแบบว่าให้มันมีความเปรี้ยวเปรี้ยวหวานลงตัวดูถามหน่อยสิแล้วอันนี้มันได้เรฟเฟอเรนซ์อะไรมาจากเมืองไทยเหรอคะจอห์นนี่วอลเกอร์ครับเขาเป็นวิสกี้ที่แบบรวมกัน4ภาคบีมก็เลยเอาผลไม้แล้วก็เอาวัตถุดิบจากทั้ง4ภาคของประเทศไทยมารวมกันโอ้ my goodness ล้ำลึกล้ำลึกมากเสียบขาดคือเขาเหมือนทำงานศิลปะจริงๆใช่คือเรามีทั้งอะไรมากมายต่างๆคือร้านสวยมากหนูถามถึงคอนเซปต์ร้านหน่อยว่าคือมันเกี่ยวกับอะไรอย่างคอนเซปต์ร้านจริงๆเป็นแบบว่าลอนดอนสไตล์เป็นลอนดอนไวบ์เป็นลอนดอนไวบ์ใช่ลอนดอนไวบ์ก็ของกันเยอะของกิ๊งเอลิกเอลิกเพราะที่นี่เปิดมาครบรอบ10ปีพอดีโอ้ความแบบ sustain ให้คนรุ่นหลังๆได้มีวัตถุดิบหรืออะไร
ต่อไปอีกนานๆต้องถามน้องรู้ไหมว่าวันนี้พี่จะไม่จบที่ร้านเดียวอุ้ยแรงมากพี่มันคือกิจกรรมที่เรียกว่าบาร์ฮอปปิ้งคือลากหนูยาวเลยทีนี้คือเราจะฮอปไปเรื่อยๆฮอปไปเรื่อยๆแบบไม่มีวันหยุดเปิดประสบการณ์ความสนุกเพราะฉะนั้นเราเริ่มตั้งแต่4โมงเราก็จะจบ4โมงพรุ่งนี้อีกทีสนุกแน่ค่ะวันนี้บาร์ที่2ของวันมาแล้วค่ะบาร์ที่2พี่ลีซึ่งเป็นบาร์ที่พี่อยากเคยมาแฮงเอาท์กับเพื่อนพี่ใช่เพราะดูเห็นใน IG ลง The Bamboo Bar ค่ะที่โรงแรมโอเรนเทนนะคะบังมากหนูชอบบรรยากาศร้านนะคือคลาสซี่มากมากมากฟิลเหมือนแบบเหมือนแจ๊สบาร์ใช่เหมือนอยู่ที่ออร์แลนโดอะไรเงี้ยถูกคุณแม่นิวยอร์กเบาๆคือวันเนี้ยพี่ลี่พามา2บาร์แล้วแต่ไม่ผิดหวังเลยสักบาร์พูดถึงก่อนคือเราเนี่ยไปสายฝ่อหรือเปล่าเห็นติดขนตาอะไรวะหนูไปสายฝ่ออยู่แล้วเออดีตัวแม่สายฝ่อสายฝ่อต้องเคยกินฝ่อป่ะไม่เคยกินฝ่อแต่เคยกินแบบคนไทยหนูชอบคนไทยคือ1แล้วอ๋อพริกๆเลยนะคือฝ่อเนี่ยเราไม่ได้ชอบแต่คนไทยเนี่ยเราชอบก็เหตุการณ์ล่าสุดคืออันนี้ที่กินแบบพีคเลยนะคือไปงานปาร์ตี้งานหนึ่งก็จะมีการถ่ายภาพถ่ายอะไรมันเซ็กซี่มันเสียวอะเราก็เมามากตอนนั้นเราก็เลยลากช่างภาพอะไปโคกะโลกตรงทางหนีไฟฮะคือมันห้าทุ่มแล้วอะอย่าเลยว่าใครกูไม่รู้ประสบการณ์แซ่บขนาดนี้แล้วเรามาเจอบาร์เทนเดอร์แซ่บๆกับเครื่องดื่มแซ่บๆดีกว่าดีค่ะพี่ลีหนูพร้อมละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะผมแน็กนะครับโอ้ยพี่แน็กเอลลี่พัมกินนะคะพัมกินนะคะพี่แน็กคือเมื่อกี้หนูอะถามประสบการณ์เพื่อนมาแล้วเพื่อนอะคือแรงมากหนูเป็นสายแรงเลยคือเป็นคนที่อยากได้อะไรต้องได้หนูขอแบบซิกเนเจอร์น้องพัมกินเลยสำหรับวันนี้แทกปากแรงๆเลยค่ะพี่แน็กอุ๊ยก็ทำการสรุปพี่แน็กคือต่อยไม่ได้ต่อยเอาอันเนี้ยตีเดี๋ยวไปรอดูเครื่องดื่มพี่แน็กกันค่ะคุยมันถูกต้องนะถูกต้องตั้งแต่การเติบการอะไรมันมีหินดำหินภูเขาไฟมันร้องมันเหมือนงานอาร์ตอ่ะใช่มันคืองานอาร์ตอันนี้ชื่ออะไรคะพี่แน็กชื่อค็อกเทลชื่อ Take It Back ครับ Take It Back ใช่ครับแต่ว่า Black ตัวนี้มันจะเป็น Black แบบที่มีวงเล็บแบบเป็นตัว L ให้อ่านได้2แบบอ๋อ Black หรือ Black ก็ได้กลับมาก็ได้โอ้ยคือจริงๆคอนเซ็ปต์มันคือจากโจทย์เขาครับเราก็ทำค็อกเทลแบบเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของ Johnny Walker ในไทยส่วนในพาร์ทเนี่ยเราแบบอยากเป็นฟีลแบบการเล่าเรื่องการรำลึกถึงในช่วงเวลานั้นที่แบบมันส่งผลมีอิทธิพลกับเราคือตอนเด็กๆแบบพ่อแม่แบบไปปล่อยไว้ที่สยามเราก็เล่นสเก็ตบอร์ดมีอยู่ในคัลเจอร์ที่แบบทำงานสตรีทอาร์ตอยู่แล้วมีเพื่อนทำกราฟฟิตี้เราก็เลยดึงตรงนั้นมาเป็นอินสไปร์อันนี้มันเป็นที่ป้ายสีใช่ไหมใช่อันนี้เรียกว่าเกียงสีน้ำมันครับเวลาแบบศิลปินเวลาเขาจะสร้างงานจะมีเรื่องของลายเส้นใช้เกียงปาดเป็นแบบลายเส้นของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันจริงๆแล้วการดึงองค์ประกอบพวกนี้มามันเหมือนเป็นการแบบยกช่วงเวลานั้นมาคือมันหลายหลากหลายเรื่องราวสำหรับใครที่อายุ3ขวบแล้วอยากลองย้อนเวลากลับไปตอนอายุ1ขวบ3ตอนนี้ใครที่อายุ50อยากย้อนมาอายุ18ก็อยากจะให้มาลองเมนูนี้น่าสนใจมาก The Bamboo Bar ใช่พี่แน็กถึงเวลาที่หนูต้องไปร้านอื่นต่อแล้วขอบคุณสำหรับเครื่องดื่มอันนี้มากขอบคุณมากนะคะเราทำให้เราหัวถึงอดีตโอ้มันฟูอะไรนั่นแหละฟูฟิลฟูฟิลเออแรงอ่ะขอบคุณพี่แน็กค่ะขอบคุณค่ะว้าวพี่ลีวันนี้ไม่หยุดยั้งไม่หยุดพี่ลีไม่ให้หนูพักเลยตอนนี้เรามาตรงข้ามสวนลุงค่ะกับร้านสตรีซึ่งตอนนี้เขามีการคอลลาโบเรชั่นอยู่กับโรยเวปังมาข้างล่างสวยมากใครที่ชอบถ่ายรูปอะอยากให้มาที่นี่จริงๆใครเครียดมาที่นี่ได้เลยแต่เราอะไรฟังคือหลายคนคงไม่รู้ตูนกับพัมเคยเรียนที่เดียวกันใช่เรียนที่สวนสุนันทาสวนสุนันทาแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าพี่ตูนพี่เอิร์กันน่าจะอยู่ปี2ปี3แล้วล่ะหนูซิ่วมาเพราะหนูอยู่หลังตึกพี่ตูนอีตึกตรงนี้ใช่อยู่ติดกันเลยอีศาลานั่นน่ะใช่แล้วพอมาเจอกันมันก็เลยแบบคลิกๆกันเนาะเพราะว่าเป็นแบบเด็กเคมีเหมือนกันคุณสามารถบ้าได้ถ้าคุณจิตไม่ปกติแล้วไม่อยู่ที่หวีอะงั้นเราไปเจอกับบาร์เทนเดอร์วันนี้ดีกว่าว่าบ้าคลั่งขนาดไหนมาเจอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอลลี่คำกินค่ะคำกินเอลลี่ค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะฟิล์มครับฟิล์มแรงมากเหมือนแฟนเก่าพี่ลี่เลยบ้าแล้วแฟนเก่าคนที่700อันนี้ร้านซันดรีซันดรีครับคอนเซ็ปต์คืออะไรคะคอนเซ็ปต์เป็นไทยทรดิชันนอลครับเราจะใช้อินกรีเดียนไทยๆแล้วก็เป็นแบบแบงคอกแต่เพราะหนูว่าเป็นไทยสายฝ่อฝากด้วยวันนี้ขอโอเคได้ครับจัดเต็มเลยค่ะได้เลยนี่คือโอเลี้ยงหนูกำลังจะนอนพี่จะมาเสิร์ฟกาแฟหนูทำไมคะ
คืนนี้อีกยาวไกลอันนี้คืออะไรคะพี่ปิ๊มตัวนี้ดิงชื่อว่าตุกตุกครับอินสไปเรชั่นคือมาจากรถตุกตุกนี่แหละซึ่งสมัยก่อนอ่ะคนขับตุกตุกเนี่ยก่อนที่จะมีเครื่องยนต์เคยจะไปแบบคน3ล้อถีบใช่มั้ยและช่วงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน่ะเขาจะใช้เครื่องดื่มที่คนขับรถพวกนี้เขาดื่มก็คือโอเลี้ยงนั่นเองโอเลี้ยงใส่ถุงโอยัวใช่แล้วถ้าเกิดเติมนมเข้าไปมันก็จะเป็นแบบโอเลี้ยงยกล้ออะไรเงี้ยใช่แล้วก็ในอินกิเดียนตัวนี้ผมจะใช้เป็นโอเลี้ยงครับไปเคี่ยวกับตัวเพื่อเครื่องเทศสไปซ์แล้วก็เพื่อให้มันชูความเป็นจอห์นนี่วอลเกอร์ขึ้นมาอุ้ยเท่มากแล้วก็เพิ่มความซับซ้อนด้วยตัวบิทเทอร์ตัวนี้เป็นโฮมเมดบิทเทอร์ซึ่งผมจะใช้เป็นบิทเทอร์แต่ว่าผมจะไปอินฟิวกับตัวที่เป็นดินกินได้ใช่เป็นดินกินได้มีหน้าเป็นดินกินได้ลองดูครับเก่งมากค่ะหนูก็ขอให้คอนเซปต์นี้ของพี่ฟิล์มเข้าไปถึง30คนสุดท้ายเลยขอบคุณครับเป็นที่1ชนะไปเลยขอบคุณครับแค่นี้ไปนะคนต่างชาติต้องตกใจในคอนเซปต์แล้วเราต้องทำภาพประกอบด้วยเนอะเขาจะได้รู้ว่าอ๋อมันว่าจะใส่ชุดแบบมิสแกนเลยอะชุดตุ๊กตุ๊กอะไรเงี้ยมันตุ๊กตุ๊กไปเลยแล้วไปบอกว่าไทยแลนด์อ่ะใครอยากมาลองชิมโอเลี้ยงที่นี่นะคะก็มาได้ที่ซันรีค่ะแต่ว่าเรายังไม่จบไปเหรออีก 6,000 ล้านไปกันต่อน้องชายคือร้านเนี้ยเราก็มาประจำกันอยู่แล้วใช่คริมสันรูมหลังสวนนะคะคือสไตล์เขาก็จะเป็นเหมือนฟิลแบบโรงละครนี่ชอบมากแต่เขาจะมีร้องแจ๊สร้องอะไรนะคือถ้าใครเคยดูเรื่องเบอร์เลสอะที่เนี้ยใช่เลยขนาดนั้นเลยเหรอใช่นี่ไงนางรอเบอร์เลสโชว์โอ้ก่อนจะเบอร์เลสมีหนึ่งคำถามอยากถามค่ะพี่ลี่เคยไปบาร์แล้วสิ่งที่น่าอายที่สุดที่เคยทำน่าอายที่สุดคือเราอยู่ด้วยกันค่ะจำตอนที่พี่นัทเคยเปิดบาร์ได้ปะแล้วมันจะมีอีเมนูเนี้ยเมนูที่เป็นแก้วขึ้นไปอ่ะแล้วที่เขาฮิตกันมากเมื่อก่อนที่ลาดแล้วจุดไฟอ่ะก็สั่งอีเมนูเนี้ยมา2ชุดเป็นแก้วตั้งๆขึ้นที่หวีนั่งล้อมคนเยอะมากคนเยอะมากก็เบียดกันรอไอ้นี่ก็มาถ่ายสตอรี่คือกำลังกลุ่มกันหมดเลยไอ้ใครก็ถ่ายพี่นัทถ่ายทุกคนถ่ายมาพาร์ทเนอร์เริ่มสาดแล้วว้าวกรี๊ดพอถึงช็อตคลายแม็กซ์บุ้มทั้งหมดอ่ะคือมันบุ้มแล้วมันตกลงพื้นแล้วมันไหม้ขึ้นมากระเทยกรี๊ดน่าอายแล้วอายคนดีนะไม่ไหม้ผมไม่ชุดเออกลัวจะไหม้ทู่ๆลามขึ้นมาเอแคร์ก็เป็นคนลุยไฟคันนี้แล้วก็น่าอายกว่าเดิมอีกจริงอันนี้คืออายงั้นเรามาดูค็อกเทลที่สร้างความมั่นใจดีกว่าเออแบบอยากแบบได้ความมั่นใจกลับบ้านไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอลี่พัมกินค่ะพัมกินเอลี่ค่ะเจมครับผมพี่เจมเซมบอลแล้วเมนูที่จะเสิร์ฟให้ผู้หญิงเซมบอลทั้งสองคนเป็นอะไรครับแน่นอนคำนี้ต้องรีเฟรชชิ่งเหมือนคุณผู้หญิงสองคนค่ะแต่ดิ้งตัวนี้มันจะพิเศษตรงที่ว่าจอห์นนี่วอลเกอร์มันเป็นปีนี้มันเป็นปีครบรอบ100ปีที่ใช่ครบรอบ100ปีจอห์นนี่วอลเกอร์มันเลยค่อนข้างสเปเชียลสิ่งที่มันสเปเชียลคืออะไรจอห์นนี่วอลเกอร์ครับเขาจะเป็นวิสกี้ที่เป็นเบนเด็ดแต่เขาเบนมาจาก4โรงกลั่นที่มาจากสกอตแลนด์ซึ่งเขาต้องการโชว์ความเป็นยูนิคของสกอตแลนด์ใช่ซึ่งดิ้งที่ผมจะทำวันนี้มันก็ต้องการโชว์เหมือนกันโชว์ความเป็นไทยเราต้องเอาเรพรีเซนต์โลคอลอินกรีเดียนใช่ใช่ค่ะผมก็เบนมาจาก4อย่างเหมือนกันว้าวพี่ตูนคือมันดูแบบคือสีเนี้ยใช่นะดูสดใสเออดูนี้คือยังไงคะพี่เจมส์ชื่ออะไรก่อนอื่นต้องบอกเลยครับดิ้งตัวนี้มันชื่อว่า Walking in Capital Capital โอเคว้าวในเมืองหลวงใช่คือเราจะเห็นหลายอย่างในเมืองหลวงมันจะมีหลาย culture แมนคอใช่ไม่ว่ากลางวันกลางคืนที่เรามองเห็นไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกซึ่งอินกิเดียนอ่ะเราเบรนมาเหมือนกันที่บอกไปก่อนหน้านี้คือเบรนมาจากเหนือใต้ออกตกอย่างเช่นลิ้นจี่จากภาคเหนือเงี้ยภาคใต้จะเป็นขมิ้นที่มีความเป็นแกงเหลืองและแน่นอนภาคตะวันออกหรือภาคอีสานต้องข้าวแน่นอนครับภาคตะวันตกเป็นแถบร้อนนิดนึงเนาะเราจะใช้น้ำฝรั่งมาแทนเฮิร์บจากใบมะกรูดซึ่งเราเบรนเพื่อต้องการโชว์เลยว่าในแคปิตอลเนี่ยเรามีคนทุกคนมารวมกันแล้วอยากให้มาฉลองด้วยกัน100ปีไงครับใช่เราต้องการให้ทุกคนมาอยู่ในที่ที่เดียวไงเหมือนทุกคนในโตเนี่ยมาจากคนละที่แต่ว่ามาอยู่ที่บาร์นี้เพื่อมากินค็อกเทลแก้วนี้ครับเพราะค็อกเทลแก้วนี้ขายที่นี่ที่เดียวที่เมืองหลวงต้องเรียกว่า Walking in Capital คือดูมีความเป็นแบบเซเลเบทเนาะสนุกฉลองมาก100ปีสุดๆปังมากเลยขอให้พี่ได้ไปแบบลึกๆเนาะอันนี้ขอบคุณมากครับปังอ่ะแต่ว่ามีคนหนึ่งใช่ไหมคะที่เข้ารอบกับพี่ด้วยใช่ครับว้าวต้องไปรอดูอีกคนหนึ่งครับได้เลยค่ะเอ็นจอยนะครับเอ็นจอยครับแล้วเหมือนกับการเดือดตาแล้วพี่มีนะครับชอบแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคนนี้ดูเป็นเซ็กซี่สไตล์คนนี้เซ็กซี่สไตล์เราอันนี้เอลลี่นะคะที่ทำกินนะคะชื่อฟิกนะครับผมฟิกจากคิมสันดูซึ่งดิ้งของผมนะครับจะมาเซอร์เวทวันเฮลเลตเยียร์จอห์นนี่วอลเกอร์เนี่ยค่ะโดยการเอาเทสของผมก็คือ
น่ะเราอยู่กันในบาร์แจ๊สเนาะเรามีโรงละครผมตั้งใจทำดิ้งของผมเนี่ยภายใต้คอนเซปต์ My Theater My Taste นะครับผมโอ้ว้าวการละครแน่เลยโอ้ว้าวหนูรอดูหนูรอดูใช่ครับก็จะมีแบบเหมือนให้คุณลูกค้าเนี่ยได้ไปอยู่ในการโชว์ของผมอะไรอย่างงี้อุ้ยแรงมากค่ะงั้นเริ่มได้เลยค่ะแชมเปญว้าวแชมเปญโว้ยมันเลิศอ่ะมันแบบสีมันทองอลามเลยนี่ฟีอันนี้ชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่อว่า Dream Theater นะครับหรือว่าโรงละครแห่งความฝันนั่นเองโอ้ยแรงแล้วคอนเซ็ปต์คือประกอบไปด้วยอะไรบ้างอินกรีเดียนต่างๆซึ่งตัวนี้ครับต้องมีเป็น Johnny Walker แน่นอนอยู่แล้ว Black Label นะครับผมแล้วก็จะผมจะทำเป็นคอเดียลขึ้นมาก็คือตัวโพเมโลแล้วก็ใส่เป็นผักแพลวกับคาร์ดามัมลงไปด้วยคาร์ดามัมใช่ที่ผมเลือกเป็นโพเมโลลงไปเพราะว่าแบบผมเป็นคนนครปฐมเนาะผมก็อยากเป็นพรีเซนต์ตัวเองอย่างที่บอกไปก็คือ my taste ก็เลยเลือกความชอบของตัวเองมาด้วยใช่เขาผมส่วนผักแพ้วเนี่ยผักแพ้วเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนในประเทศไทยอ่ะมันจะอยู่ในอาหารไปหมดเลยใช่ใช่ครับผมส่วนคาร์ดามัมเนี่ยก็เลยมาแบบเลือกมาเพราะว่าเป็นความเฮิร์บตรงกลางอยากให้มันมีความเฮิร์บลงไปด้วยใช่ครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับจอห์นนี่วอลเกอร์แล้วก็ท็อปสปาร์กิ้งลงไปให้เหมือนแบบเราเฉลิมฉลองอะไรส่วนตัวเดคาเลตนะครับตัวการ์นิชก็ใช้เป็นแอปเปิลที่เป็นเทสโน้ตของจอห์นนี่วอลเกอร์ที่มีความแอปเปิลลงไปด้วยครับผมใช่เห็นแล้วชื่นใจใช่จะบอกว่าร้านนี้นะคะคือเราได้พลังงานเอเนอร์จีพลังบวกทุกอันมากเลยอ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วโคตรพี่ลี่เราพอแล้วล่ะทำกินเราต้องมีทุกรูปแบบไปก็ไปต่อไปร้านสุดท้ายละที่จะปิดจ็อบอยากได้สูงสูงแบบสูงสูงบนฟ้าเลยได้เตรียมตัวค่ะพร้อมปิดแม่วันนี้ที่สุดท้ายแล้วใครบอกอะก็เหมือนจะมีข่าวมาว่าที่เดอะสแตนดาร์ดที่สุดท้ายแค่ตึกนี้สุดท้ายแต่อีกร้านนึงอยู่ข้างบนโอ้ my goodness ฮอปปิ้งไหมวันนี้ฮอปปิ้งมาสุดๆงั้นขอถามหนึ่งคำถามได้เคยหมดเงินกับการไปเที่ยวมากสุดกี่บาทถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณ 80,000 80,000 ป่ะแต่หารกันนะก็ตกคนละประมาณหมื่นนิดๆอ่ะก็ถือว่าเยอะนะเออก็ตกใจอยู่คุณแม่ทำงานอะไรอ่ะแม่นั่งกินยำไอเนี่ยยำมะม่วงกับหอยดองอ่ะลูกเที่ยวคือละหมื่นอ่ะเครียดป่ะพอบินออกมากับการซื้อประสบการณ์มันไม่เครียดเพราะมันสนุกมันแบบมันได้ความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะชนชั้นอีลิตอ่ะคือเรามีการ์ดไปส่งห้องน้องห้องน้ำทุกอย่างมันว้าวมันดมสดิ้งอ่ะคุณแม่ปังอ่ะงั้นเรามาเจอกับบาร์เทนเดอร์คนต่อไปว้ายแรงมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อบุ๊กครับนักพนโบราณนะครับเฮ้ยน่ารักมากฟอร์มเดอะสแตนดาร์ดแบงคอกโฮเทลนี่ไงเราถามเลยสิบาร์ที่นี่คอนเซ็ปต์มันคืออะไรเป็นไลฟ์สไตล์โฮเทลครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นโซนเดอะพาร์เลอร์ครับเรสโตรองครับเป็นโซนร้านอาหารไทยครับแล้วก็ควบคู่กับอาหารอเมริกันครับว้าวมากวันนี้หนูอยากพาน้องพัมกี้มาเปิดประสบการณ์ที่เวอร์วังการตาเลยคืออยากเห็นแบบความเวอร์มาอยู่ตรงหน้าทำให้ได้ไหมคะได้ครับได้ครับวันนี้มีเครื่องดื่มนำเสนอครับเป็น Johnny Walker Black Label ครับ Celebrate 100 Year in China ว้าวเครื่องดื่มของผมเนี่ยผมอยากเลยเปอร์เซ็นต์ความตัวตนของมังกรครับสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงหรือคนที่เปิดปีอื่นมังกรมังกรทองตึงตึงมีเงินมีทองตลอดปีตึงตึงคือกินแล้วเสริมดวงด้วยใช่ครับอารมณ์ประมาณนั้นครับอุ้ยแรงอุ้ยปีนี้เป็นปีมังกรครับซึ่งตรงกับตัว Johnny Walker 100 ปีครับงั้นหนูขอพี่บุ๊กจัดการมาให้เลยได้ไหมฮะอยากเห็นแล้วความอลังการอย่ายิ้มแบบนั้นได้มั้ยได้ครับได้ครับอันเนี้ยเวอร์จริงพี่ลี่มันดูแบบมันคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหแดงเขียวใช่เป็นสีมงคลครับปังมากแล้วก็ขนมเนี่ยจะเป็นหนวดมังกรครับ
เป็นขนมที่ถวายจักรพรรดิและชนชั้นสูงปัจจุบันเนี่ยหาทานได้ยากครับแล้วก็สถานจะปรากฏตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครับคือกินเหมือนกินเสริมดวงกินแก้ชงอ่ะรับความปังแน่เลยจริงรับความปังกับหมอช้างทศพรอ่ะสิ่งนี้คือเขาเรียกว่างานอาร์ตนะใช่พี่ลี่ศิลปะบายศิลปินบุ๊กจริงดูแพงดูลักชัวรี่มากดูแบบคือมันยิ่งกว่าเครื่องดื่มมันคือการเสพงานศิลป์นะเอางี้ดีกว่าไหมเรามาร่วมเป็นกำลังใจพี่บุ๊กใช่ไปสู่ในรอบลุ้นเลยนะคะของพี่บุ๊กปังปังเลยจริงปังปังเลยหนูก็บอกอย่างนี้กับทุกคนแหละได้ไปยิ้มอย่างนี้ใจละลายใจละลายเลยพี่ลี่เอาไงต่อดีเราเดี๋ยวหนูขอไปข้างบนอีกหนึ่งท่านใช่แล้วเดี๋ยวมารีแคปให้ดูว่าใครจะสู้กันได้ใช่ครับนี่ก็จะเป็นความเป็นไทยครับอุ้ยสปอยผมเรียกว่าเป็นตุ๊ดจีนครับสปายซีนนี่หอมมากไปดีกว่าค่ะเจ๊ Let's go ต่อเนื่องแบบอันนี้คือเราขึ้นมาใช่ใช่ตึกเดอะสแตนดาร์ดนะคะใช่ค่ะซึ่งจะบอกว่ามีอีกหนึ่งคำถามได้ข่าวมาจากแคร์ว่าแกชอบออนเดอะล็อกมากใช่ทุกปาร์ตี้แต่ว่าเป็นคนไม่เที่ยวเลยใช่เป็นคนไม่ค่อยปาร์ตี้เลยคืออินโทรเวิร์ตหรอไม่ได้ชอบไปในที่คนเยอะๆแต่ชอบดื่มคือรักการดื่มเลยอ่ะเหมือนนักรักการอ่านอ่ะทำไมมันก็ต้องออกมาบาร์ดิบาร์มาได้บาร์ลับๆเนี้ยมาได้เลยมานั่งกินฟิลเนาะใช่มีอาหารมีค็อกเทลดีๆมีเครื่องดื่มดีๆอย่างเงี้ยเรากินสู้ตายงั้นก็รอดูวันเกิดพี่ลีว่าน้ำพันกินจะมาไหมได้มาอยู่แล้วมาร้านสุดท้ายกับท็อปปิ้งวันนี้กับร้าน The Standard Grill ซึ่งเราพร้อมเจอพี่พนักงานแล้วพร้อมมากพร้อมเจอพี่บาร์เทนเดอร์สุดหล่อมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทำกินค่ะเอลี่ค่ะสวัสดีค่ะคือที่สุดท้ายแล้วอ๋อจริงเหรอเพราะฉะนั้นหนูคาดหวังความฟินาเล่เครื่องดื่มที่พี่เจริญพิเศษมาในแนวไหนคะพิซซ่าเวอร์สไตล์ค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวว้าวแต่ว่าความฟรุตตี้ค่ะได้มาจากเป็นมะยมหนูรอไม่ไหวแล้วงั้นพี่ล้างทำให้หนูเลยได้ไหมได้ค่ะอลังการงานสร้างดาวล้านดวงเวิร์ลแฟนตาซีคือมหัศจรรย์ไปปะมันโหดอ่ะคือมันตะการพี่ลางมันลดมาพี่ลางเล่าให้ฟังหน่อยคอนเซ็ปต์คืออะไรอินกรีเดียนหลักที่ลางใช้อ่ะค่ะก็คือมะยมหรือสตาร์กูสเบอร์รี่โดยจริงๆชื่อภาษาอังกฤษก็เป็นสไตล์แล้วนะก็เหมือนจอห์นนี่วอเกอร์แบล็คที่เป็นแบบเป็นเหมือนดวงดาวของเราใช่ในวันนี้นะคะจริงๆมะยมอะค่ะเรามีความเชื่อว่าถ้าเราปลูกไว้หน้าบ้านนะคะจะทำให้เป็นที่นิยมชมชอบเหมือนจอห์นนี่วอเกอร์แบล็คเลเบลที่เป็นที่ชื่นชอบของคนอังกฤษก็ไม่ได้เพิ่งชื่นชอบเนาะชื่นชอบมันเป็นร้อยปีแล้วค่ะโอ้ถึงได้มีเลขไทย100ปังมากเลยตรงปั๊มน้ำแข็งเนี่ยใช่ปังมากเอาจริงๆนะอันนี้คือการพรีเซนต์เสิร์ฟคืออย่างนี้เลยไหมคะใช่ค่ะจริงๆมีต้นมะยมด้วยตอนที่เป็นโฟโต้ชูตแต่ว่าตัวนี้หลังเอาแค่หาบมาง่ายที่สุดในการทำตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่หลังสัตวัตค่ะสัตวัตแล้วหลังไม่ได้ตั้งเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะก็คือเป็นชื่อไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษก็ให้ชาวต่างชาติเรียกเป็นสัตวัตเพราะว่า100ปีที่นี่ไม่ได้100ปีที่อื่นแล้วก็ชาวต่างชาติเขาจะเรียกซาตาวัตซาตาคอร์ซาตาวัตซาตาคอร์ดซาตาคอร์ดถือว่าคอนเซปต์โดนใจมากพี่ลี่มันยิ่งใหญ่อลังการพี่ลังปิดบาร์ฮอปปิ้งวันนี้หนูได้แบบประทับใจมากขอบคุณพี่ลังแล้วขอให้เข้ารอบลึกๆขอบคุณมากขอให้เข้ารอบลึกๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณพี่ลี่ด้วยที่พาหนูมาเปิดประสบการณ์เอนจอยมากแล้วแต่ละร้านแต่ละท่านที่มาแบบเข้าร่วมการโชว์วันนี้คือโคตรเก่งโคตรเก่งมีเรื่องราวมีสตอรี่หมดไม่ใช่แบบชงชงชงเสิร์ฟเขาเล่าเรื่องเป็นหนังว่องกาวัยเลยอะอะไรบ้างนั้นเขาบอกว่าการดื่มที่ดีคือดื่มให้รู้สตอรี่แล้วคุณจะมีความสุขในการดื่มเออคือปังมากบาร์ฮอปปิ้งเรายังไม่จบค่ะพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบขอบคุณพัมกินมากขอบคุณค่ะบายกายบาร์ฮอปปิ้งของเรายังไม่จบนะคะแต่ว่าใกล้มากๆแล้วอันนี้คือวันที่3นะคะจะบอกว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยแซ่บมากๆคือโดดเด่นถึงใจคือเรามาที่สถานที่แบบลักชูมากค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สินทอนแคมปัสกี้โฮเทลนะคะคือเขามีบาร์อันหนึ่งชื่อบาร์ว่า Firefly Bar ขอยินต้อนรับค่ะไฮโซฟาราดาแกฉันเหมาะกับอะไรอย่างงี้ปะเหมาะทำไมจะไม่เหมาะก็ลูกค้าจิ้มกันเลยท่วงท่าและบาดีเชื่อไหมฉันส่งนิสากับฟาราดาไปลูกค้าเลือกฟาราดาเพราะดูเป็นไฮโซมากกว่าไงฉันชอบดื่มชอบดริงใช่แต่หนูจะพยายามถามพี่ฟ้าให้เยอะที่สุดงั้นคำถามแรกที่หนูจะถามเลยเกี่ยวกับประสบการณ์ดริงก์ดื่มในตอนกลางคืนของพี่ฟ้าเนี่ยพี่ฟ้าเคยได้ผู้ชายกลับบ้านมากกว่า1คนไหมอุ๊ยคำถามแรง
ก็หลายคนจริงวันหนึ่งฉันไปดิมาแถวเกษตรก็นั่งอยู่นั่งดิ้งไปดิ้งมาแล้วมีน้องเข้ามาชนแก้วเป็นชายแท้เลยชายแท้เข้ามาชนแก้วตอนแรกก็เหมือนจะอ่อมนะพอมีผู้ชายปุ๊บมันไม่อ่อมไงกระเทยมันเป็นอย่างนี้เนาะเลิศผับปิดไม่มีที่ไปพอบ้าเฮายินดีต้อนรับเสมอแล้วกูทางนี้เอลี่ไม่ได้ไปนะใช่ไปกับกะทิใช่แล้วมีหมวยเอลี่ไม่ได้ไปแต่ลากไปบ้านเอลี่เพราะว่ามันเป็นแบบคอมบ้าเฮาไงมันมีเพลงมีอะไรไปเคาะเลยเอลี่ตื่นแล้วจะพาผู้ชายมาเปิ้งพาขึ้นเลยชั้น3แม่อยู่ข้างล่างด้วยนะฟังนะอีพวกเนี้ยเอาผู้ชายมาใช่ป่ะสักพักอีพวกนี้หลับทุกคนเลยเหนือตูนกับผู้ชาย3คนฉันส่งหมายต่อไงฉันรู้ว่าแกจะเก็บตกให้อยู่แล้วเหลือเอลี่คนเดียวและเอลี่เอลิป้าหน้าสดพ่วงท่าชีใส่ชุดนอนแบบเซ็กซี่มากเอิ้งหน้าสดด้วยเนาะหน้าสดหมดเลยอะไรหมดเลยแต่สุดท้ายเอลี่ก็เก็บตกไม่ได้เอาจริงๆคือติดแอปจริงๆไม่ได้จริงๆเพราะว่าบอกตัวผู้ชายที่พี่ฟ้าพามาพูดมากพูดไม่หยุดเพราะเผื่อนะว่าหนูไอ้เพื่อนคนนั้นถ้ามีอะไรกับหนูอะชิงก็ยังคงเล่าเรื่องตัวเองอยู่อย่างนั้นนะแต่ชิงชอบเล่าเรื่องตัวเองเนาะมาถึงตรงนี้แล้วหนูว่าเราต้องสั่งเครื่องดื่มเลยพี่ฟ้านี่แหละเป็นเครื่องดื่มที่หนูจะคัดสรรมาให้พี่ฟ้าแบบลดปังๆเลยเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยเขามีเครื่องดื่มที่ซิกเนเจอร์มากๆจาก Johnnie Walker Black Label เขาทำแคมเปญเนี่ยหาผู้ชนะ100คนเป็นบาร์เทนเดอร์ในไทยว้ายและอีกร้านเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ติดอันดับด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่บาร์เทนเดอร์ดีกว่าได้ค่ะคุณแอมสวัสดีครับผมชื่อไบร์ปนวิทย์กนกคณรัตน์ครับพี่ไบร์นะคะใช่ครับเป็นบาร์เทนเดอร์ที่ไปฝ่ายบาร์ที่นี่ครับอันนี้เอลี่ครับผมอันนี้น้องฟ้าสวัสดีครับดูถามหน่อยสิไฟฝ่ายบาร์คือคอนเซปต์อะไรคือมันดูลักชูดูหรูหรามากเลยจริงๆมันเป็นบาร์ในโรงแรมเนาะโรงแรมซินทอนเคมิสกี้โฮเทลแบงคอกครับเราจะมีคอนเซปต์คือแบบเป็นแจ๊สบาร์แต่ตัวเมนูของเราเนี่ยจะเป็น The Journey of the Firefly คือการที่เราเดินทางไปรอบโลกครับแล้วก็เก็บเกี่ยววัตถุดิบเนี่ยมาทำเป็นค็อกเทลที่นี่เป็นแจ๊สบาร์แล้วมีแบบไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์มั้ยคะมีทุกวันครับถ้าวันธรรมดาเนี่ยจะเป็น 20:00 ถึง 5:00 ครับส่วนศุกร์เสาร์จะเป็น 20:00 ถึงเที่ยงคืนคือหนู2คนเนี่ยเจอประสบการณ์มาเยอะมากใช่ครับเจอผู้คนในชีวิตมาเยอะมากหนูอยากได้เครื่องดื่มที่มันเล่าถึงจิตวิญญาณมันเลิศๆอย่างเงี้ยพี่ไบร์ได้ครับพี่ไบร์ชงให้หนูได้มั้ยวันนี้ได้เลยครับสปอยหน่อยคือหนูจะเป็นฟีลไงจริงๆเป็นดิ้งของ Johnnie Walker Black Label ก็ได้ครับที่ผมเอาไปแข่งคือตัวดิ้งเนี่ยจะเป็นการพูดถึงการลงแขกเกี่ยวข้าวลงแขกเป็นการเกี่ยวข้าวลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วพี่ไบร์ไปทำให้หนูมาเดี๋ยวนี้หนูต้องการเห็นการลงแขกของพี่ไบร์แล้วหนูพร้อมมากพี่ปาพร้อมไหมคะอยากเห็นท่วงท่าการลงแขกแล้วเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะคลาสสิกมากรักสูบมากคุณแม่คือเหมือนพี่ฟ้าละดาเลยอะห่มระยะไฮโซห่มระยะไฮโซเหมาะกับฉันแล้วมีของอีสเนมด้วยอะตัดแบบตัดเลี้ยงถามพี่ใบดีกว่าสิ่งนี้ชื่อว่าอะไรคะจริงๆชื่อตัวนี้ชื่อว่า The Harvest ครับหรือชื่อภาษาไทยคือลงแขกจะประกอบด้วยแน่นอนอยู่ครับ Johnnie Walker Black Label นะครับค่ะแล้วก็คือการลงแขกเนี่ยผมจะพูดถึงพาร์ทของการกินข้าวหลังการที่แบบมาแบบจากการทำงานเหนื่อยใช่มาฉลองด้วยกันเราก็เลยข้าวเนี่ยเราเลยใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่มาคั่วแล้วก็ผัดกับเนยแล้วก็อินฟิวกับเบอร์บูทนะครับส่วนกับข้าวเนี่ยเราใช้หน่อไม้กับใบไผ่มาทำเป็นทิงเจอร์นะครับส่วนสุดท้ายคือขนมหวานเราใช้ขนมโคกมารีดิสติลกลั่นใหม่ให้มาทำเป็นไซรัปอีกทีนึงครับแล้วเราก็แพร์วิ่งกับตัวรากเห็ดกระทงทองของเราแม่ Amazing มากทุกอย่างอยู่ในนี้หมดใช่เป็นคอนเซ็ปต์ที่หนูว้าวมากเลยนะมาได้ที่ไฟฟายบาร์เลยค่ะตามพี่ลี่มาได้เลยรับรองว่าคอนเซ็ปต์กระชากใจแน่ถูกใจแน่นอนคุณแม่ไปขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูต้องไปบาร์ต่อไปแล้วได้เลยครับผมค่ะครับเรามาอยู่ที่ร้านเรย์ค็อกเทลแอนด์ไบร์อยู่ใต้โรงแรมซาลิวครับพี่ฟ้าคือไฮโซอีกแล้วไฮโซเหมาะกับฉันอีกแล้วแบบนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเคาน์เตอร์เลข8
ขาตัวเลขแปดแบบอินฟินิตี้อะอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดคุณแม่สำหรับเขาคืนนี้สำหรับเขาคืนนี้พูดถึงเขาไม่มีที่สิ้นสุดหนูถามหน่อยพี่ฟ้าเคยมีวรรณกรรมอะไรที่แบบว่าสุดยอดแบบสุดหลายแรงที่สุดแบบการเที่ยวกลางคืนของพี่ฟ้าไหมก็แอบมีบ้างแต่อาจจะไม่หลายแรงมากคุณแม่แต่เป็นการตลกหรอเออตลกก็คือแบบเหมือนไปเที่ยวข้าวสารอะไรเงี้ยเนาะปุ๊บเราก็แบบว่ามันเป็นร้านแรกที่เปิดใหม่กินไปกินมาเพิ่มหลับแบบไม่รู้สติแกไม่ได้หลับในร้านเหมือนกะทินะฉันเดินออกมาปุ๊บฉันแบบว่าโอ๊ยฉันขอนั่งพักก่อนแป๊บนึงนั่งเอนหลังแป๊บนึงนั่งเอนหลังไปหลังมาปึ้งเสร็จบองเช้าตื่นขึ้นมานั่งอยู่ข้างถังขยะแล้วหมามาเลียฉันฮะที่สุดแล้วข้างหลังอะตรงซอยพระอาทิตย์นะที่เดินออกมาจากท่าช้างอะความรู้สึกแรกคืออะไรหาของก่อนโทรศัพท์กับกระเป๋าตั้งสติก่อนเลยปุ๊บบอกโทรหาอีมิกก็อีมิกทำไมไม่ตามกูกะทิทำไมไม่ตามกูสรุปเขาเรียกหมดแล้วแต่ว่าแล้วคือเขาเรียกแกหมดแล้วแต่แกไม่ตื่นเออมันไม่ตื่นอะบอกว่าขอนั่งพักแป๊บนึงโหโหอะคือหนูกลับบ้านเองได้ทุกรอบทุกครั้งอย่าแอบเอลี่ก็มีวีรกรรมกันค่ะแต่ก่อนฉันอยู่บ้านกับเอลี่ใช่ป่ะแต่ฉันนอนที่เตียงนอนที่บ้านทุกวันเออรู้แต่แบบปึ้งเอลี่มาถึงหน้าบ้านเลยปึ้งนั่งฉี่ก่อนระดับแรกบอกเฮ้ยทำอะไรอ่ะแปลกมากคนไหนนั่งมาถึงเข้าบ้านปุ๊บยังไม่ถึงบ้านเลยนั่งฉี่ก่อนเลยก็เอาใส่ยางฉี่ฉีดให้ฉันจำได้เรื่องนี้อ้าวมันก็แค่ฉี่หน้าบ้านตัวเองไม่แปลกแกห้องน้ำมีข้างล่างเดินไปหน่อยสมัยก่อนคงก็ไม่มีห้องน้ำเอาไม่เป็นไรเวลากรรมสุดซ่าของเราเยอะเดี๋ยวเรามาเจอกับพี่บาร์เทนเดอร์ดีกว่าแล้วก็เอาเครื่องดื่มซ่าแบบสะใจเหมือนชีวิตของเราอ่ะใช่แบบไม่มีที่สิ้นสุดค่ะถูกสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีครับเอลี่กับฟ้าค่ะสวัสดีครับเอลี่ครับฟ้าสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อบูมครับพี่บูมพี่บูมครับฮอตเนิร์ดบาร์เทนเดอร์วันนี้อันนี้ชื่อร้านว่าชื่อร้านว่า Ray Cocktail and Bite ครับคอนเซ็ปต์ของร้านนี้เราอินสไปร์มาจากJapanese ingredient ครับโดยเราได้แบบนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วก็ส่วนผสมวัตถุดิบต่างๆจากญี่ปุ่นเอามาทำเป็นค็อกเทลขึ้นมาครับใช่โอ้ยโยโกไซมัสนี่ของญี่ปุ่นนะเหมือนเลยหนู2คนอะซ่ามากชีวิตแบบมีหลากหลายเรื่องราวมากหนูอยากฟังเรื่องราวจากค็อกเทลที่พี่จะนำเสนอให้หนูวันนี้ก็ต้องบอกว่าค็อกเทลของบูมที่บูมทำวันนี้เราได้แรงบันดาลใจมาจากสตรีทฟู้ดให้ลองนึกถึงสตรีทฟู้ดดูครับว่าเราคิดถึงอะไรบ้างสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดค่ะถูกต้องเรื่องเล่าเมื่อกี้นอนอยู่ข้างถนนค่ะอะไรป้ามันลีนกันหมดเลยโอเคหนูรอไม่ไหวละพี่ทำได้เลยค่ะได้เลยครับโอเคครับ A box of chocolates or perhaps a big screen TV or some shiny silver keys to a new car maybe Santa I think we both already know you're gonna give me something good when you goThose two turtle doves and that old pear tree มาคืออันนี้คือค็อกเทลเหรอคะใช่ครับอันนี้คือค็อกเทลครับพี่บูมหลอกหนูหรือเปล่าจริงๆอันนี้คือค็อกเทลแก้วนี้ชื่อว่ากระเพราไฮบอลครับโดยส่วนประกอบของแก้วเนี่ยครับก็จะมีJohnny Walker Black Label ครับค่ะแล้วก็จะมีเป็นกระเทียมโทนเวเนก้าครับค่ะแล้วก็จะมีเป็นกระเพราคาร์บอเนตแล้วข้างบนก็ท็อปด้วยโฟมข้าวครับคอนเซ็ปต์มันคืออะไรคะเนี่ยพี่บูมคอนเซ็ปต์แก้วนี้ผมมาจากได้มาจากอาหารที่แบบเราคุ้นเคยกินกันทุกวันอะไรเงี้ยนั่นก็คือใช่สตรีทฟู้ดนั่นก็คือผัดกระเพราที่เราส่วนเป็นอาหารเส้นคิดอะไรเงี้ยผมก็แบบเอามายกระดับให้มาอยู่ในระดับอยู่ในรูปแบบของเครื่องดื่มจึงเอามาเป็นแก้วนี้ที่ชื่อว่ากระเพราไฮบอลครับน่าสนใจมากค่ะใครอยากมาลองดูว่าค็อกเทลตัวนี้จะเลิศขนาดไหนนะคะมาในที่ร้านเลค็อกเทลแอนด์ไบท์นะคะแล้วก็ร่วมขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพี่บูมไปสู่ฝันนะคะเข้ารอบไปลึกๆไปเลยจนไปถึงชนะเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแต่เอ๊ะได้ข่าวว่าร้านนี้มีอีกหนึ่งบาร์เทนเดอร์ใช่ครับที่เข้าร่วมเหมือนกันเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์หน่อยแล้วได้เลยครับผมระหว่างนี้หนูขอไปนั่งมองวิฟ้าก่อนให้พี่คนนั้นเตรียมตัวเนาะได้เลยครับขอบคุณพี่บูมมากค่ะขอบคุณมากครับขอบมากครับเมื่อกี้ว้าวจริงว้าวมากคุณแม่คือมันสตรีทฟู้ดจริงๆอ่ะเข้าใจปะแต่ว่าหนูว่าเครื่องดื่มอันต่อไปอ่ะคาดหวังมากมันจะต้องว้าวกว่านี้เข้าใจมั้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอลี่ค่ะฟ้าค่ะตาเฟยนะครับผมตาเฟยตาเฟยมาจากเมืองจีนหรือเปล่าจีนมาจากเชียงใหม่เชียงใหม่หนุ่มเชียงใหม่หนูเชื่อว่าค็อกเทลต่อไปเนี้ยที่พี่จะชงให้พวกหนูเนี้ยมันต้องปังต้องเป๊ะต้องเลิศไม่เละไม่แท้ไม่เซตุ้มเลงอ่ะเราได้ชิมแล้วแบบชีวิตเราจะดีขึ้นใช่หนูรอเลยนะฮะได้สปอยหน่อยได้ไหมที่จริงค็อกเทลตัวเนี้ยมันได้เราใช้มะเขือเทศเป็นเบสหลักในการทำเขาเรียกว่ามะเขือเทศอยู่กับวัฒนธรรมการเฉลิมฉลองการดื่มกินของทั่วโลกมานานคือผิวต้องดีอ่ะผิวต้องดีมะเขือเทศผิวหน้าเราก็จะดีด้วยงั้นพี่ไปทำมาให้หนูเลยค่ะได้เลยครับผม
แล้วคุณแม่คือดูมีช้อนมีอะไรดูมีนู่นนั่นนี่พี่ฟ้ามีกิมมิกมีอะไรเหมือนที่พี่ฟ้าพูดเลยอะที่มะเขือเทศจิ้มพริกเกลืออันนี้ไม่ใช่พริกเกลือครับผมเราเอาตัวมะเขือเทศมาทำเป็นครีมซอสแล้วก็ขูดเป็นตัวชีสข้างบนไว้ทานคู่กับดิ้งครับผมมะเขือเทศเราให้เป็นตัวแทนการเฉลิมฉลองจากของทั้งทั่วโลกครับผมตัวโทเมโทซิมโฟนีเนี่ยครับว่าซิมโฟนีอ่ะมันคือการรวมตัวกันของเสียงเพลงหลากหลายให้ได้มาเป็นเสียงเพลงที่ดีที่สุด1เพลงครับก็เหมือนจอห์นนี่วอลเกอร์แบล็คเลเบิลที่เป็นการรวบรวมวิสกี้ที่ดีจากหลากหลายรวมกันเป็นตัวเป็นเด็ดวิสกี้เหมือนจอห์นนี่วอลเกอร์แบล็คเลเบิลนี่เลยมากมากคอนเซ็ปต์ตึ้งตาอลังการจึ้งใจมากค่ะพี่ต่อสะอึ้งมากคุณแม่สุดสุดเป๊ะเละไม่เซ็ตหลงอ่ะบอกเลยว่านี่คือสุดท้ายของการบาร์ฮอปปิ้งในการทำโปรเจกต์บาร์ลับของพี่ลี่ในกรุงเทพที่เลือกไว้ให้นะคะทุกคนอยากจะบอกทุกเครื่องดื่มทุกบาร์เทนเดอร์ทุกไอเดียทุกคอนเซปที่พามาให้ทุกคนดูเนี่ยทุกคนเขาเก่งมากเก่งมากจริงๆนะเขาดูมีการรีเสิร์ชมีการนู่นนั่นนี่ต่างๆเอาเป็นว่าใครสนใจบาร์ไหนหรืออยากลองมาดื่มมาจิบค็อกเทลตัวไหนนะคะตามพิกัดที่ตุนจิ้มไว้ได้เลยนะคะตัวของคุณพี่เต้าเปยนะคะที่ว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆให้กับพี่เอลลี่แล้วก็พี่ฟ้านะคะขอบคุณมากค่ะ